สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิ่มสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมโลบอกโหมดบิลิทิลี่ไทยคูนนะครับผม วันนี้ผมจะพามาทำอะไรกันหรือวันนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบรถถังเลี้ยวผาดกับอับลัมแทงนะครับผมนะว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับผมมันเป็นรถถังที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นรถถังที่หาชิ้นส่วนเอาทั้ง2คันเลยนะท่านผู้ชมเออแต่ลีโอพาร์ดนี่มันเป็นรถถังที่แบบเป็นภารกิจที่มาแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมนะอีกไม่กี่วันมันก็หมดเขตนะถ้าใครยังไม่ได้ก็รีบมาหาชิ้นส่วนเอาแล้วนะครับผมนะแต่เอเบลัมแทงนี่มันจะเป็นกิจกรรมตลอดเลยนะนี่ถ้าเราไปหาชิ้นส่วนมาเราจะได้รถถังคันนี้ไปก็คือสถานะมันใกล้เคียงกันท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาลองเปรียบเทียบว่าคันไหนมันโหดกว่ากันหรือมันคุ้มกว่ากันอะไรประมาณนั้นโอเคกับ Leopard VS Abram Tank โอเคไปดูกันเลยมานะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องของความเร็วของ Leopard ก่อนนะครับผมนะความเร็วของ Leopard นี่ถ้าอัปเกรดหรือไม่อัปเกรดนะครับผมความเร็วมันจะอยู่ที่เริ่มต้น37กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงประมาณน่าจะไม่เกิน 40-50 หรอกถ้าอัปเกรดสุดนะอันนี้ผมอัปเกรดเลโอพาร์ดยังไม่สุดท่านผู้ชมมันยังเหลืออีกขั้นสุดท้ายผมยังไม่ได้อัพไว้ก็คือขั้นที่ใช้เพชร600เพชรที่อัพทั้ง2อันใช่ไหมเออความเร็วมันก็จะประมาณนี้นะอยู่ระหว่างประมาณ40ต้นๆถึงประมาณ50แล้วกันความเร็วของเลโอพาร์ดนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเร็วแล้วก็ความพลิ้วก็การหันซ้ายหันขวานี่ก็แบบผมว่ามันช้านิดหนึ่งแล้วช้าระดับกลางๆหรือเปล่าเออหันซ้ายหันขวาในการจะไปยิงชาวบ้านเขาอะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะในเรื่องของความเร็วความพลิ้วแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันเร็วกว่าอับลัมแทงหรือเปล่ามานะครับผมอันนี้เรามาดูเรื่องของความเร็วของอับลัมแทงนะครับผมอับลัมแทงนี่ความเร็วมันจะไม่เร็วเท่าไหร่นะอันนี้คืออัปเกรดสุดแล้วนะท่านผู้ชมถ้าไม่อัปเกรดความเร็วน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ต้นๆนะความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 ถือว่าวิ่งช้ากว่าเลโอพาร์ดนะวิ่งช้ากว่าเป็น10เลยนะถือว่ามากนิดนึงก็แล้วกันใช่ไหมแล้วการหันความพลิ้วนี่ก็ถือว่าอันนี้ผมว่าพลิ้วกว่าเลโอพาร์ดนะเลโอพาร์ดมันจะหันช้ากว่านะเท่าที่ผมสัมผัสได้ความรู้สึกเออนี่ความพลิ้วอะไรความเร็วก็อยู่ประมาณเท่านี้นะ30เกือบจะ40อะไรประมาณนั้นแต่ความเร็วเลโอพาร์ดน่าจะเร็วกว่า40ถึง50อะไรประมาณนั้นนะเออความเร็วก็คือเลโอพาร์ดวิ่งเร็วกว่าต่อมาเรามาดูในเรื่องของความถึกนะครับผมถึงมันจะบอกขีดในนี้ท่านผู้ชมแต่ผมก็อยากเห็นการลองจริงๆไม่ไหนว่าเอเบลัมแทงนี่เอเบลัมแทงของเรามันจะบางกว่ามากเลยนะท่านผู้ชมเลโอพาร์ดดูมันถึกกว่ามากเลยนะท่านผู้ชมดูขีดไปเดี๋ยวผมจะมาเช็คดูว่ามันถึกมากขนาดไหนเอาลองมีดมาสังหารดูมันจะปาดกี่ทีแตกวะกดมีดใช้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลองปาดเลโอพาร์ดเลยเอาแล้วกูไปกดขึ้นทำไมเนี่ยกูจะปาดเวรกรรม1โอ้โหลูกน้องมาขวางกูปาดลูกน้องขออนุญาตเอาลูกน้องไปเก็บเมื่อกี้นะมาท่านผู้ชมเรามาทดสอบกัน1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครั้งนะผู้ชมมันถึกมากเลยเดี๋ยวเรามาดูความถึกเอบลัมได้อับลัมแทงของเราอับลัมแทงของเรามันจะถึกขนาดไหนกันเฮ้ยแต่มันบางกว่ามากขนาดนั้นเลยเหรอนะผู้ชมเดี๋ยวแล้วกูไม่รู้ว่าเนี่ยมาท่านผู้ชมอับลัมแทงหนึ่งสองสามสี่ห้า6 7 8 9 9ทีแตกนะเมื่อกี้เลโอพาร์ด14ทีเลโอพาร์ดถึกกว่าท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้เลโอพาร์ดก็นำไปแล้ว2แต้มนะท่านผู้ชมโอเคไปดูข้อต่อไปข้อต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของบอมนะครับผมบอมกระสุนในรถถังมีเท่ากันนะเลโอพาร์ดก็มี1นัดแบบนี้นะท่านผู้ชมเป็นบอม1นัดแต่ไม่มั่นใจว่าดาเมจมันแรงหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะเท่าๆกันนะท่านผู้ชมน่าจะนะเว้ยน่าจะเท่าๆกันก็มีบอม1นัดเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเรามาลองดูขีดดิขีดดาเมจมันเท่าไหร่วะอันนี้เลโอพาร์ดมันครึ่งหลอดนะเว้ยอับลัมแทงนี่มันเท่าไหร่วะอับลัมแทงนี่มันเห็นไหมดาเมจเท่ากันใช่ไหมสรุปก็คือดาเมจมันน่าจะแรงเท่ากันนะยิงคนนัดเดียวจอดเหมือนกันนะท่านผู้ชมยิงโดนคนย้ำนัดเดียวจอดไม่ว่าจะใส่ชุดเกราะอะไรนะรถถังประเภทนี้ยิงแรงมากถ้าโดนสรุปคือมีบอมเท่ากันดาเมจก็แรงเท่ากันอะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมโอเคในเรื่องของกระสุนดาเมจก็จะประมาณนี้นะ
ต่อมานะครับผมเราจะพูดในเรื่องของความคุ้มค่าของลีโอพาร์ดนะลีโอพาร์ดนี่เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะหาชิ้นส่วนแบบเวลาจำกัดมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่ากิจกรรมมันจะมาอีกตอนไหนนะท่านผู้ชมนะวันที่ผมอัดคลิปตอนนี้คือวันที่12นะเว้ยเหลืออีก5วันนะน่าจะถึงประมาณวันเสาร์หน้ามันก็จะหมดเขตในการหาชิ้นส่วนแล้วนะท่านผู้ชมนี่ถ้าใครยังไม่มีก็รีบหานะความคุ้มค่าผมบอกเลยมันคุ้มกว่าอับรัมแทงมากเลยนะเพราะว่ามันถึกกว่าแล้วก็ความเร็วก็เร็วกว่านะท่านผู้ชมถ้าอัปเกรดสุดนี่น่าจะเร็วถึกกว่ามากเลยประมาณนั้นนะสำหรับลีโอพาร์ดนะครับผมแต่อับรัมแทงก็น่าจะคุ้มเหมือนกันแหละแต่มันหาชิ้นส่วนง่ายกว่านะท่านผู้ชมชิ้นส่วนอันนี้มันจะหายากกว่าจะได้มามันโคตรคุ้มบอกเลยนี่อับรัมแทงมันก็ดีอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมมันหาชิ้นส่วนง่ายมากนะผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะคลิปพาหาชิ้นส่วนของอับรัมแทงแต่อันนี้มันไม่หมดเขตนะท่านผู้ชมมันจะมีเรื่อยๆเนี่ยแต่ความคุ้มค่าก็ดีนะสำหรับมือใหม่นะท่านผู้ชมนะที่อยากได้รถถังไว้ครอบครองไว้ประดับฐานทัพของเราอันนี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันแต่ดาเมจมันจะแรงเท่ากับลีโอพาร์ดเลยไปแต่ความเร็วจะช้ากว่าแค่นั้นเองความถึกก็บางกว่านะถ้าใครยังไม่มีก็ไม่ต้องรีบหาก็ได้นะท่านผู้ชมผมแนะนำให้รีบหาชิ้นส่วนลีโอพาร์ดก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันจะหมดเขตไว้อันนี้มันไม่หมดเขตก็จะประมาณนี้สำหรับความคุ้มค่านะมานะครับผมเรื่องต่อมานะครับผมจะพูดในเรื่องของความเท่ความสวยงามนะท่านผู้ชมแต่ละยานพาหนะนี่มันก็จะมีความเท่ความสวยงามความดุดันของมันนะครับผมความสวยงามของลีโอพาร์ดนะครับผมชอบอย่างหนึ่งไว้มันจะมีสี2สีไว้ตรงนี้มันจะเป็นโทนเหลืองตัดกับโทนออกน้ำตาลทองๆใช่ไหมน้ำตาลทองเข้มๆแล้วก็มีหลอดไฟ 4-5 หลอด LED LCD ติดอยู่ด้านหน้าแล้วก็ดูป้อมปืนมันจะดูแบบใหญ่ๆดูดันมากเลยนะท่านผู้ชมผมก็ยกให้ความเท่แบบมันก็เท่ในระดับหนึ่งเลยนะของลีโอพาร์ดนะครับผมแล้วก็มีหมายเลข256ติดอยู่ข้างเครื่องเป็นหมายเลขอะไรต่างๆในความเท่มันจะดูดันมากเลยผมชอบไปกระบอกปืนมันดูใหญ่มากท่านผู้ชมแบบยิงทีเดียวแบบไม่เหลือซากเงี้ยก็จะประมาณนี้นะความเท่เต็ม10ผมให้9แล้วกันนะผมชอบเว้ยมันสีตัดกันดีนะส่วนความเท่ของอับรัมแทงนะครับผมทำไมมันดูแปลกๆว่าแต่ก่อนมันดูออกเหลืองๆกว่านี้ใช่ไหมทำไมมันดูแปลกๆวะช่างมันเถอะแต่มันก็สีเงาดีนะผมก็ชอบเหมือนกันแต่มันมีสีทนแบบสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้แดดใช่ไหมนี่ถ้าเราออกจากแดดมันจะเป็นสีอีกแบบใช่ไหมมันจะมีแดดสะท้อนนี่มันเป็นสีสะท้อนเว้ยความเท่อันนี้มันก็ดีนะผมว่าให้9เต็ม10เหมือนกันแหละนี่มันจะมีอะไรด้วยนี่มีทรงมีสายอะไรต่างๆดูมันมีอะไรแล้วก็มีหลอดไฟ3หลอดการดีไซน์ก็ใกล้เคียงกันนะ9เต็ม10เท่ากันกับลีโอพาร์ดมาท่านผู้ชมเราสรุปท้ายคลิปก็คือรถถัง2คันนี่ความคุ้มค่าเท่ากันนะแต่ความโหดไม่เท่ากันท่านผู้ชมงงปะน่าจะไม่งงนะลีโอพาร์ดนี่มันจะถึกกว่าแล้วก็เร็วกว่านะท่านผู้ชมที่เหลือเท่ากันหมดนะท่านผู้ชมก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะจากความรู้สึกอะไรต่างๆประมาณนั้นระหว่างลีโอพาร์ดกับอับรัมแทงนะลีโอพาร์ดโหดกว่าว้อยแต่อับรัมแทงก็ดีนะผมก็ชอบเหมือนกันผมชอบทั้ง2โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคไปเลยครับผมบ๊ายบาย